ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะยังพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านทาวน์โฮมในโครงการแกลนการ์เด้น by กะละปะพึกค่ะซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางบ่อตลาดบางบ่อค่ะและใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะภายในบริเวณโครงการค่ะเขาถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดความทันสมัยที่ผสานเข้ากันกับธรรมชาติภายในบริเวณโครงการเนี่ยเขาก็เลยมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมาพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยค่ะนะรปภ.กล้อง CCTV เข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยละค่ะภายในบริเวณโครงการมีพื้นที่สวนหย่อมนะคะให้บริการลูกบ้านด้วยค่ะพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะเครื่องออกกำลังกายฟิตเนสสระว่ายน้ำและมีห้องซาวน่าให้บริการลูกบ้านด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่99/137ค่ะมีขนาดพื้นที่ 18.7 ตารางวานะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยที่5ของโครงการค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและ1ที่จอดรถนั่นเองนะคะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณโถงด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างๆเลยล่ะค่ะใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกได้ดีเลยนะคะจะวางโซฟานะคะแบบชุดใหญ่หรือโซฟาเบสก็สามารถทำได้ค่ะพอเขามีระยะนะคะกว้างๆเลยค่ะวางเพิ่มเติมนะคะกับที่วางทีวีหรือทีวีแบบติดผนังได้เลยค่ะแล้วสำหรับโซนแรกเราจะมีความพิเศษตรงที่มีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยล่ะค่ะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะนะคะโซนถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ตั้งแต่4ท่าน6ท่านได้แบบสบายๆพื้นที่เหลือๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะทำเป็นอีกหนึ่งมุมสำหรับมุมงานอดิเรกหรือจะตั้งโต๊ะทำงานก็ทำได้ค่ะและบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะได้มีการต่อเติมค่ะเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องรวมถึงนะคะหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับนะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนค่ะเหมาะสำหรับนะคะทำเป็นพื้นที่ครัวไทยค่ะคุณผู้ชมก็เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำครัวหรือว่าจะเป็นนะคะตู้แขวนนะคะไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำนะคะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำด้านล่างได้มีการกั้นแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บริเวณชั้น2ตามมาเลยค่ะและบริเวณชั้น2นะคะมีพื้นที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะโซนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องทำงานหรือจะเป็นห้องพักก็ดีค่ะหรือใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะไว้ทำกิจกรรมนะคะภายในครอบครัวก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะและสำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยละค่ะคุณผู้ชมนะคะใช้เป็นห้องนอนวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้แบบสบายๆเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบชุดเลยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีหรือจะเลือกทำหนึ่งมุมไว้เป็นมุมทำงานก็ได้ค่ะห้องนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่มีประตูนะคะกระจกบานสไลด์บานใหญ่ที่สามารถเชื่อมไปยังระเบียงค่ะเพื่อเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้เลือกเป็นอีก1ห้องนอนก็ดีค่ะสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ครบชุดเช่นกันค่ะนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่มีสมาชิกน้อยก็สามารถที่จะทำเป็นห้องแบบ walk-in closet หรือว่าห้องพระห้องทำงานได้ด้วยค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขามีหน้าต่างบานสไลด์ที่จะช่วยเปิดรับลมนะคะบรรยากาศเย็นๆบริเวณด้านนอกเข้ามาในตัวบ้านค่ะ
บริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านแกรนด์การ์เด้นเริ่มต้นบริเวณฝั่งตรงข้ามโลตัสบางบ่อขับตรงไปบนถนนรัตนราช 1.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านทาวน์โฮมหลังนี้นะคะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามค่ะมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีทาวน์โฮมบ้านเดียวและคอนโดมิเนียมอีกหลายที่เลยล่ะค่ะพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ